สบายดีเอลทีวิชันเมษานี้รถไฟลาวจีนวิ่งรับส่งถึงคุณหมิงในกลางเดือนเมษายน2566ที่จะถึงนี้ครับรถไฟลาวจีนจะขยายระยะทางวิ่งให้บริการข้ามประเทศจากนครหลวงเวียงจันทน์ถึงนครคุนหมิงประเทศจีนโดยผู้โดยสารที่ขึ้นจากลาวจะต้องแวะให้ตม.2ประเทศตรวจโรงตาเอกสารที่สถานีบ่อเต็นบ่อหานก่อนเข้าสู่ประเทศจีนท่านวงทองสุพันทองรองหัวหน้าวิศวกรใหญ่บริษัทรถไฟลาวจีนจำกัดได้ให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุสากลแห่งประเทศจีนภาคภาษาลาวว่ากลางเดือนเมษายน2566นี้รถไฟลาวจีนจะขยายระยะทางให้บริการโดยจะวิ่งรับส่งผู้โดยสารข้ามประเทศจากสถานีนครหลวงเวียงจันทน์ประเทศลาวขึ้นไปถึงสถานีนครคุนหมิงมณฑลยูนานสาธารณรัฐประชาชนจีนและเที่ยวกลับจากสถานีนครคุนหมิงลงมาถึงนครหลวงเวียงจันทน์จากเดิมที่เคยรับส่งเฉพาะภายในสปป.ลาวระหว่างสถานีนครหลวงเวียงจันทน์ถึงสถานีบ่อเต็นแขวงหลวงน้ำถาเท่านั้นโดยขณะนี้ครับหน่วยงานจากภาครัฐรวมถึงการรถไฟของสปป.ลาวกับประเทศจีนกำลังอยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับผู้โดยสารตามสถานีของทั้งสองประเทศเมื่อเปิดให้บริการรับส่งผู้โดยสารข้ามประเทศผู้โดยสารที่ขึ้นจากสถานีนครหลวงเวียงจันทน์หรือสถานีอื่นๆในสปป.ลาวเมื่อไปถึงสถานีบ่อเต็นต้องลงจากขบวนเพื่อยืนยันเอกสารแจ้งออกนอกประเทศกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองของลาวซะก่อนจากนั้นครับเมื่อขบวนรถวิ่งข้ามพรมแดนไปถึงสถานีบ่อหานของประเทศจีนผู้โดยสารต้องลงจากขบวนรถอีกครั้งเพื่อยื่นเอกสารแจ้งเข้าประเทศกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองของประเทศจีนแล้วค่อยเดินทางต่อไปจนถึงนครคุนหมิงหลังจากที่จีนได้เปิดประเทศตั้งแต่วันที่8มกราคม2566เป็นต้นมาครับมีประชาชนนักธุรกิจจำนวนมากจากจีนเดินทางเข้ามาในสปป.ลาวจากสถิติของบริษัทรถไฟลาวจีนจำนวนชาวจีนที่เดินทางเข้ามาในสปป.ลาวและใช้บริการรถไฟโดยขึ้นจากสถานีบ่อเต็นหรือสถานีอื่นของลาวมีเฉลี่ยวันละ 1,500 ถึง 1,600 คนและเมื่อกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมาครับบริษัทรถไฟลาวจีนได้เพิ่มช่องทางขายตั๋วโดยสารทางออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเคชัน LCR Ticket บนสมาร์ทโฟนทั้งระบบ Android และก็ iOS เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารโดยจนถึงขณะนี้ครับมีผู้ลงทะเบียนใช้แอป LCR Ticket แล้วประมาณ 15,000 คนก่อนหน้านี้ครับเมื่อวันที่4มีนาคม2566บริษัทรถไฟลาวจีนได้รายงานว่าจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟทุกขบวนในวันดังกล่าวมีมากถึง 1,197 คนถือเป็นสถิติสูงสุดนับตั้งแต่รถไฟลาวจีนเริ่มเปิดให้บริการเมื่อเดือนธันวาคมปี2564เป็นต้นมาในเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ์2566มีผู้โดยสารมาใช้บริการรถไฟลาวจีนรวม 417,400 คนเพิ่มขึ้น 256.2% จากระยะเดียวกันของปีก่อนหน้าและสามารถขนส่งสินค้าได้คิดเป็นน้ำหนักรวม 647,700 ตันเพิ่มขึ้น 320% แล้วพบกับ LTV Vision ได้ใหม่ในมื้อหน้าบายดี